คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับโดยจำกัดก็ผมในฐานะทีมโฆษกก็จะนำเรายืนยันกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ต้องการที่จะสืบทอดอำนาจนะครับยืนยันตรงนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ทำให้สังคมที่กำลังกังวลหรือหนักใจนั้นได้มีความมั่นใจนะครับว่าพวกเรานั้นทำไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อชาติบ้านเมืองโดยแท้จริงครับอันนี้เป็นโครงการตัวอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโครงการต่างๆทำมากมาย